โอเคครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Inception นะครับก็วันนี้เป็นวันที่8กุมภานะครับก็เป็นวันที่พรีชาเมนมีมาให้เราสุ่มได้กันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มล่วงหน้าก่อนแล้วกันจะไม่ได้ไลฟ์นะเพราะว่าก็เดี๋ยวไปลองปั้นเผื่อจะทำคอนเทนต์อะไรออกมานะครับซึ่งไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่างั้นนะซึ่งมันจะสุ่มออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปกดกันก่อนเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่โค้ดก่อนโค้ดรอบนี้จะมีโค้ดชาเมนนะครับกดแล้วก็ได้ของตามนี้ได้เศษเพชรได้อะไรมานิดหน่อยนะโอเคครับโอเคสุ่มไปเลยครับก่อนนี้ตู้หมอเราไม่สนใจโอเคเรามาดูกันที่ตู้ของพี่ชาเมนนะครับก็ตามนี้เลยจะมีตัวหลักคือพี่ชาเมนที่เป็น6ดาวนะครับแล้วก็จะมีน้องบอลลูนปาร์ตี้แล้วก็ซัตสึกินะครับที่ตัวหนึ่งเป็นตัวฮิลอีกตัวหนึ่งเป็น DPS เป็นซับ DPS นะครับก็มีความสามารถในการสาบหินครับก็แล้วสุ่มเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงไปนะครับปึ๊บโหออกแต่แรกเลยม่วงมาเชียวอะไรดูไม่มีอนาคตเลยนะโผล่มาอันแรกแบบผมนี่อึ้งไปเลยจะออกไหมออกยังเอ๊ะออกนะโอเคออก5น่าจะอีกสักทีหนึ่งน่าจะออกนะน้องบอลลูนนะครับออกไหมออกยังเฮ้ยทำไมที่อยู่ลึกจังที่อยู่ลึกไปหรือเปล่าโอ้โหเกลือแบบอาการหนักอะตอนนี้โอเคมาละโอเคออก1ตัวกดดูเพื่อความหลุดเลทหลุดเลทกับได้บอลลูนมาเอ๊ะหลุดเลทก็หลุดเลทหลุดเลทก็ลาก่อนนะนี่เรากดอีกทีไหมออกไหมเอ๊ะไม่ออกโหมันเกลือมากอ่ะ5ดาวก็ไม่ค่อยออกโอเคแต่ดีนี้คงพอลาก่อนพี่ชาเมนโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปกดกันในอีก ID นึงอีก ID นึงนี่อยากจะกดให้มันได้เลยล่ะโอเคครับอันนี้ก็มาอยู่ใน ID รองครับก็มีเพชรอยู่ระดับหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดอะไรนะมาเดี๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเราเปิดไปเท่าไหร่แล้วบ้าง limited banner time limited banner นะครับก็สดๆ0โลนะครับก็กดไปเฮ้ยออกตั้งแต่10โลแรกโอ้โหอีก ID น้องไอกดสกิปเลยไม่ออกเหมือนกันโอ้โหความเกลือไม่เข้าใครออกใครนะแต่ไม่เป็นไรออกใน10โลแรกก็ยังโอเคอยู่ไปไม่ตัวไหมเกลือความกลิ่นเกลือที่มาแต่ไกลจงรับไปเซเกลือโอ้โห5ดาวเรากดสกิปแบบไวๆเลยแล้วกันหลุดเลท5ดาวนะฮะโอเคออกโอ้โห30โลได้2ตัวโอ้โห3ตัวใครบอกว่า2บ้าบอ2ตัวเลยเว้ยเนี่ยหัวจะปวดยังจะหลุดเลทรออีกสักนิดไหมเพื่อออก5เดี๋ยวนี้มันเลทอัพสวิตฮาร์ดเลยเนี่ยออกเยอะแยะจังรอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายโอ้ไม่ออกโอ้โหบอลลูนปาร์ตี้มาเต็มครบยังไงบอลลูนโอ้พี
ชาเมียนหนึ่งมูจิโนซาโอมาเอซังกามาชิคาโดทอริสกิตาทอคินิวาอยากจะร้องดังดังโอ้โอ้โอเคสอง ID กดมาน่าจะ70โลไหมนั่นแหละก็ความเกลือก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเศษเพชรที่เหลือก็เก็บไว้กดตู้ถัดไปครับก็ขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ